เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไอคอนที่หน้าจอหายไปหมดเลยไม่ว่าท่านจะใช้ Windows 7หรือ Windows 10วันนี้หนึ่งมีเทคนิคและวิธีการแก้ไขอาการไอคอนหน้าจอหายไปหมดทั้งหน้าจอหรือท่านจะตั้งใจให้มันหายก็ได้เช่นกันครับตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเนี่ยครับอาการที่1บอกข้างต้นนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าภาพไอคอนหน้าจอเราไม่มีเลยครับหายไปหมดเลยโล่งว่างเปล่าเลยนะครับ1มีทริคเล็กๆมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับง่ายๆครับไม่กี่ขั้นตอนวิธีการแก้อาการนี้นะครับที่ไอคอนเรามันหายไปเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมนะครับคลิกข้างขวาของเมาส์นะครับแล้วก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมีคำว่า Show Desktop Icon เนี่ยครับมันถูกติ๊กออกไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ไอคอนที่มันหายไปบนเดสก์ท็อปเราก็กลับคืนมานะครับหรือถ้าเกิดเราอยากซ่อนไอคอนทั้งหมดเนี่ยให้มันหายเหมือนก่อนหน้านี้ครับที่มันโล่งๆว่างๆเนี่ยคือไม่อยากให้เพื่อนๆเขาเห็นนะครับก็ทำง่ายๆครับก็แค่เราเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ที่เดสก์ท็อปพื้นที่เปล่าๆนะครับแล้วก็คลิกข้างขวาของเมาส์นะครับแล้วก็ไปที่วิวแล้วก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงโชว์เดสก์ท็อปไอคอนนี้ออกเห็นไหมครับมันก็จะว่างเปล่าเลยครับทีนี้หน้าจอเดสก์ท็อปเราก็จะไม่มีไอคอนโชว์ให้เห็นเพียงแค่นี้เองครับเป็นการนำเอาไอคอนขึ้นมาแล้วก็นำเอาไอคอนซ่อนลงไปนะครับบางทีเราอาจจะเผลอไปโดนเผลอไปกดอะครับหรือว่าเด็กมาเล่นใครมาตั้งค่าอะไรแล้วไม่รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากกันนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ